ตามกันต่อเรื่องของการล่าตัวเสี่ยแป้งนาโหนดเข้าสู่วันที่23แล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ตัวก็จริงแต่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเสี่ยแป้งก็น่าจะยังหลบหนีอยู่บนเทือกเขาบรรทัดนี่แหละค่ะที่สำคัญวันนี้เจ้าหน้าที่บุกไปตรวจคนบ้านของอดีตสจคนดังรายหนึ่งซึ่งเป็นคนที่เสี่ยแป้งเคารพนับถือและที่สำคัญก็คือมีชื่อเป็นผู้ขอใบอนุญาตอาวุธปืนที่เจอในที่เกิดเหตุด้วยนะคะโดยตำรวจสอบสวนกลางได้ไปปิดล้อมตรวจค้นบ้านของนายสุพัฒน์อดีตสจเขาชัยสนที่จังหวัดพัทลุงอยู่ในพื้นที่ตำบลโคกม่วงอำเภอเขาชัยสนหลังจากเมื่อวันที่8พฤศจิกายนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งล่าตัวเสี่ยแป้งหรือนายชวลิตทองด้วงผู้ต้องหาคนสำคัญบนเทือกเขาบรรทัดและตรวจยึดอาวุธปืน M16 ได้ที่เทือกเขาบรรทัด1กระบอกนะคะเอาตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนปืนไปตรวจสอบปรากฏมันไปตรงกับเลขทะเบียนอาวุธปืนที่นายสุพัฒน์เนี่ยเคยขออนุญาตไว้เจ้าหน้าที่ก็เลยขอหมายศาลไปค้นบ้านนายสุพัฒน์ซึ่งจากการตรวจค้นเนี่ยเจออาวุธปืนยาวลูกซอง1กระบอกปืนยาวไรเฟิล1กระบอกนะคะแล้วก็ยังมีปืนยาวไรเฟิลที่ตรวจพบเนี่ยเลขทะเบียนมันไปตรงกับปืน M16 ที่เจ้าหน้าที่ตรวจเจอขณะล่าตัวเสี่ยแป้งจึงตรวจยึดอาวุธปืนส่งไปตรวจสอบต่อและเชิญตัวนายสุพัฒน์ไปที่สภ.เขาชัยสนเพื่อสอบสวนขยายผลนะคะซึ่งจากการสืบสวนยังพบข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่านายสุพัฒน์เองก็เป็นผู้ใหญ่ที่เสี่ยแป้งให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็มีข่าวว่าทางสจท่านนี้เคยไปเยี่ยมเสี่ยแป้งที่เรือนจำด้วยนะค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะมีข้อมูลบันทึกไว้หมดแต่ก็ให้ความเป็นธรรมนะก็ตอนนี้ให้ท่านมาให้ข้อมูลให้การกับทางเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนการไล่ล่าจับกุมตัวเสี่ยแป้งก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษริมอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงชุดปฏิบัติการพิเศษพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลานราธิวาสปัตตานีชุดแดนไทย54และตชดที่เป็นกองกำลังกระชับพื้นที่ใกล้จุดปะทะยังคงเดินเท้าแกะรอยเส้นทางหลบหนีของเสี่ยแป้งรวมกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยกว่า200นายอันนี้ฝั่งนี้ก่อนแล้วยังมีพื้นที่ริมป่าด้านล่างนั่นอีก200นายเลยนะรวมแล้ว400นายโอ้โหพบว่าเสี่ยแป้งนะคะเดินเท้าลงมาทางทิศใต้มุ่งหน้าบ้านป่าพงหมู่ที่9ตำบลตะโหมดในอำเภอตะโหมดก่อนที่จะประสานตำรวจพื้นที่ริมป่าเทือกเขาบรรทัดตรึงกำลังพื้นที่บ้านป่าพงกันตั้งแต่เช้าโดยเฉพาะบริเวณน้ำตกท่าช้างมีการตรึงกำลังเพิ่มเข้าไปตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าขณะเนี้ยใช้กำลังเจ้าหน้าที่เยอะขนาดนี้ยังไม่เจอตัวนะคะแต่ว่าเสี่ยแป้งเขาเป็นคนชำนาญในพื้นที่ถูกต้องก็เลยตามตัวยากหน่อยใช่เรื่องนี้ทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันนะคะว่าจากการตรวจพิสูจน์ DNA จากอุปกรณ์เสื้อผ้าที่เจอบริเวณขนำหรือกระท่อมบนเทือกเขาบรรทัดเนี่ยก็ชัดเจนว่าเป็นของเสี่ยแป้งจริงๆโดยตำรวจก็พยายามที่จะตัดทุกช่องทางแล้วที่เชื่อว่าเสี่ยแป้งจะหลบหนีได้เพราะนั้นยังมั่นใจว่าเสี่ยแป้งอ่ะยังหลบอยู่บนเทือกเขาบรรทัดเนี่ยแหละค่ะทีนี้การที่เสี่ยแป้งอาศัยอยู่บนเทือกเขาบรรทัดซึ่งมีภูมิประเทศแบบที่มันเป็นป่ารกทึบตามจับได้ยากนะคะที่นี่เนี่ยก็เป็นแหล่งหลบหนีกบดานของผู้ร้ายมานานแล้วการทำงานของเจ้าหน้าที่จึงค่อนข้างลำบากเพราะว่ามันเป็นป่าทึบเป็นป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์เท่าที่ทราบข้อมูลมาคนร้ายถูกยิงไม่มีรองเท้าไม่มีเสื้อใส่มีปืนเพียง1กระบอกเนี่ยคนที่อยู่ในป่าเนี่ยบอกว่าอยู่ยังไงก็น่าจะไม่เกิน 1-2 สัปดาห์หรอกแล้วก็ต้องมีอาหารกินแต่คาดการณ์ว่าณตอนนี้เสี่ยแป้งก็ไม่น่าจะมีเสบียงเหลือแล้วชาวบ้านในพื้นที่ตำบลตะโหมดเองบางคนบอกว่าเริ่มกังวล นะคะเพราะว่าถ้านับจากวันปะทะกันเนี่ยมัน6วันแล้วยังไม่จบภารกิจซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ขอให้ชาวบ้านเนี่ยออกนอกบ้านเนี่ยอย่างระมัดระวังกลางคืนนี่อย่าออกมาชาวบ้านก็ลำบากออกไปทำงานไม่ได้และกลัวว่าถ้าเสี่ยแป้งเนี่ยหนีลงมาทางนี้จริงด่านแรกคือเจอใครชาวบ้านบอกก็เจอพวกเขาก่อนเจอชาวบ้านก่อนมาขออาหารแน่ๆเพราะอดอยู่ในป่ามาหลายวันชาวบ้านก็กลัวอยากให้เจ้าหน้าที่จับเสี่ยแป้งให้ได้เร็วๆนะคะส่วนที่หมู่บ้านคีรีวงบ้านราวปลาใกล้เทือกเขาบรรทัดห่างจากหมู่บ้านตระในอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังไปประมาณ12กิโลเมตรจุดนี้ไม่ไกลจากพื้นที่ปะทะกันระหว่างเสี่ยแป้งกับเจ้าหน้าที่เนี่ยวันนี้อยู่ๆชาวบ้านได้ยินเสียงปืนดังสนั่นหลายนัดติดต่อกันในพื้นที่เหรอในพื้นที่ตกใจกันหมดเลยปะทะกันอีกแล้วหรือเปล่าเจอเสี่ยแป้งแล้วหรือเปล่าชาวบ้านก็รีบแจ้งขอความช่วยเหลือจากตำรวจเลยตำรวจก็ไปทันทีคุณผู้ชมไปถึงจุดเกิดเหตุก็จู่โจมปิดล้อมตรวจค้นปรากฏเจอผู้ต้องหา1คนยังเป็นวัยรุ่นอายุ18ปีพร้อมอาวุธปืนนี่ค่ะ
เครื่องกระสุนก็ยังมีอยู่เลยนะคะนี่ๆอยู่ปืนยาว2กระบอกเลยนะปืนสั้นนี่อีก1กระบอกปรากฏว่าวัยรุ่นคนนี้ยืนยันไม่รู้จักกับเสียแป้งนาโนดครับแต่ยอมรับว่าฝึกทำอาวุธปืนจาก YouTube ค่ะและจาก YouTube ใช่และเสพยาเสพติดจริงครับบังเอิญว่ามาเล่นปืนอยู่ในพื้นที่ที่เขาเกิดเรื่องแล้วปืนมันดังสนั่นหวั่นไหวขึ้นชาวบ้านก็ตกใจกันหมดนะคะอ้าวตอนนี้ก็มีการจับกุมตัวไปดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ยาเสพติดใช่ไหมคุณผู้ชมครับ